อนนี้สามชั้นทอดน้ำปลาผมก็เหลืองมากที่น่ากินนะครับพริกกระเทียมสับบดละเอียดปิดไฟได้เพราะว่าเบเกอร์ฟอจะอ่อนไปผมชอบใส่เยอะๆนะครับผมครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับอีกเช่นเคยครับเท่าหลับวันนี้เราจะเดินทางไปที่แก่งลานลักครับอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อที่จะไปแคมปิ้งกันครับผมกับป่าไม้ภูเขาลำธารนะครับไปดูกันครับว่าสถานที่แห่งนี้จะสวยไหมครับแก่งลานลักครับผมบริเวณสองข้างทางก็ขายต้นไม้เยอะนะครับแล้วก็ร้านอาหารร้านค้าชุมชนของชาวบ้านบรรยากาศร่มรื่นครับผมมีสถานที่แคมปิ้งมากมายครับแถวนี้แต่ดูก้อนเมฆแล้วก็น่ากลัวเอาการอยู่นะครับแอสชะอมหลังจากถนนใหญ่เราก็เลี้ยวเข้ามาในซอยนิดหนึ่งครับคาดว่าอีกไม่นานคงจะถึงครับน้ำตกสะพานมิตรภาพไทยลาวนี่ครับป้ายแข่งลันลักลันกลางเต็นท์คลองบึงไม้โอ้แค่เห็นคนก็เต็มนั้นเขาบอกว่าไม่มีการรับจองครับล็อกอินอย่างเดียวถ้ามาสายก็เต็มครับน้ำสวยงามบรรยากาศวันนี้ไม่ร้อนครับเดี๋ยวข้างหน้าเราค่อยไป มีเวลาเข้าออกฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นกลางตรงจุดที่บนเขาครับเดี๋ยวผมจะไปทางซ้ายแล้วทางขวาครับผมก็เลือกสถานที่วันนี้มีคนเยอะมากครับตามต่างๆวันนี้มีประมาณทั้งหมดนี่อันนี้ลาน20ก็กะจะเอามุมนี้ครับบางทีวิวสวยๆเขาโดนจองไปหมดแล้วครับน้ำใสนี่เบาๆน้ำใสมากครับผมสีคือเขียวอ่อนๆนี่ครับตอนแรกผมจะเอาบริเวณนู้นเนินนู้นเห็นภูเขานะครับบริเวณฝั่งนู้นก็เต็มหมดแล้วนะครับผม20ลานนู่นผมวนมาประมาณสัก10นาทีได้ครับเอาตรงนี้แล้วกันครับผมเอาแบบเงียบๆใกล้ห้องน้ำตรงนี้ห้องน้ำเอาสุนัขกิ้งจอกมาแล้วครับกิ้งจอกมาแล้วนี่ไอ้เฟิร์นนี่ครับลูกสาวไม่อยากออกกล้องนี่เนี่ยพาไปดูเนี่ยเห็นมีไงไม่อยากออกกล้องก็คงจะมาตรงนี้ละมั้งที่เขาลูกสาวมาด้วยครับอายุ19ปีกว่าจะมาช่วยพ่อกลางเต็นท์คืนนี้มากัน2คนครับตัวนี้นะไฟชีทบางคนก็เรียกทาร์ปครับ K2 ขนาด 3.5 คูณ 4.5 เรียบร้อยแล้วครับโดยมีผู้ช่วยกลางวันนี้เร็วขึ้นนะครับโดยวันนี้ผมจะใช้เชือกตรงนี้2เส้นครับหนึ่งให้
พื่อให้มันปกติผมใช้เส้นเดียวครับแต่วันนี้ใช้2ขีดหัวขีดท้ายไปครับผมว้าวคืนนี้ฝนตกฟ้าร้องไม่เป็นไรครับเป็นยังไงน้ำเขาใส่น้ำสีอะไรมันจะเป็นไปได้เลยเพราะมันเป็นดินธรรมชาตินี่นะครับข้างล่างมันอาจจะเป็นหินปูนก็ได้นี่เป็นฟ้าๆเลยครับผมนี่ครับหมาใครมาดูดิอุ้มมาดูดิมันกัดปะนี่ครับผมไปตามเต้นกันต่อครับหนูที่ว่าตกใจอ่ะปะไปตามเต้นกันต่อครับผมน้องหมามาละ น้องหมามาละวิ่งไปละนี่ใช้เต็นท์ K2 Fortress นะครับเจ้ายักษ์ฟ้านะครับนอนได้ประมาณ5คนนะครับกว้าง2เมตร50คูณ2เมตร50สูง1เมตร70ครับยืนได้สบายใหญ่มากครับผมส่วนข้างหน้านี่ผมก็เอาไว้ทำกับข้าวทำอาหารกันสบายสบายครับนี่เลยมุมมองโอ้บรรยากาศวันนี้ไม่มีแดดเลยครับผมตรงนี้แหละครับใกล้กับปลั๊กไฟลาน20ต้นไม้4ต้นนี่เสียบไฟตรงนี้ตอนนี้ได้ไปเสร็จเรียบร้อยอุปกรณ์พลุงพลังใหม่นะครับเดี๋ยวเราทำกับข้าวกันนี่ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมากางเต็นท์เต็มหมดเกือบทุกลานเลยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นู้นนะครับมีทั้งหมดประมาณ20ลานได้ครับผมไปเจอตรงไหนก็เต็มพื้นที่ครับเดี๋ยวผมจะไปหาเซอร์เวย์ดูว่ามีอะไรขายมั่งครับตรงนี้ลาน12ครับพื้นที่สวยงามมากครับผมบรรยากาศร่มรื่นหลังจาก4ทุ่มก็เขาคงไม่ให้ใช้เสียงครับมีปลาหมึกมาขายด้วยว้าวมีอันนี้ด้วยครับมีอะไรขายมั่งอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับพวกไฟพวกเตาแก๊สเยอะเลยตัวนี้ก็จะมีผู้คนเล่นน้ำครับตัวนี้ก็เป็นฝ่ายน้ำล้นไม่ให้รถผ่านนู่นเลยครับว้าวกล้ากระโดดปะมีซุ้มด้านข้างด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มากลางเต็นท์ก็สามารถเข้ามาได้ครับแต่ว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่จุดเข้าครับเพราะว่าเขาจะถามว่าเรามากลางเต็นท์หรือมาทำอะไรกันค่ากลางเต็นท์คนละ150บาทครับมีไฟให้ใช้พร้อมwalk in อย่างเดียวครับห้ามจองตัวนี้มีปลาหมึกย่างตัวละ10บาทอันนี้3ตัว100อันนี้เอ็นล้วน15บาทก๋วยเตี๋ยวก็มีแยกน้ำจิ้มได้ไหมครับได้จ้ะพอดีตรงลานนี้ข้างบนนะครับฝั่งข้างบนก็จะเป็นลานภูเขานะครับกลางบนภูเขาส่วนร้านค้าก็คึกคักครับผมปลาหมึกมั่งคอหมูย่างไส้กรอกตอนนี้ก็ปลาเผาโอ้ไม่ต้องเตรียมอาหารมาก็ได้ครับผมนู่นร้านภูเขาฝั่งตรงนี้ก็เป็นขนม
ข้างหลังนี่ก็เป็นซุ้มนั่งทานอาหารครับฝั่งนี้ก็สำหรับคนเล่นน้ำครับเหมาะเหลือเกินครับผมสำหรับวันพักผ่อนใกล้ๆกรุงเทพน้ำน่าเล่นครับผมนี่โขดหินฝั่งนี้ก็กางเต็นท์ยิมน้ำเด็กๆครอบครัวมาเล่นน้ำได้ครับบางคนก็ปูเสื่อทานอาหารตามซุ้มมั่งครับตามโขดหินมั่งตัวใหญ่ๆน่ากินมากครับจ้าทำไรนี่ก็กาแฟครับกาแฟบริการถึงที่ฝั่งตรงนี้เหมือนกับใกล้เขาใหญ่มากนะครับผมข้างบนนี่ไปไม่ไกลก็เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่เดินยากนะครับเดี๋ยวก็หกปลาหมึก2ถ้วยเต็มๆที่นี่เราซื้อปลาหมึกมานะครับส่วนกุ้งก็ยังไม่ได้กินอันนี้เป็นของน้ำจิ้มซีฟู้ดของกุ้งนี่เป็นน้ำจิ้มปลาหมึกมาอร่อยด้วยกันครับนี่ซีฟู้ดมาแคมปิ้งมากินซีฟู้ดครับมาขาใกล้ๆเลยครับผมวันนี้เราไม่อดอยากครับตรงนี้จะเงียบกว่ามุมตรงที่แรกๆที่ไปซื้อปลาหมึกครับเมื่อกี้นะคนเยอะยุงเยอะครับนี่ยุงขนาดเดี๋ยวผมเอาทาขาก่อนนี่เลยไข่ปลาหมึกด้วยนะครับผมสุดยอดจริงๆเด็ดจริงๆครับห้องน้ำที่นี่นะครับก็จะแยกชายหญิงห้องน้ำสะอาดครับผมมีทุกจุดมีทุกลานกลางเต็นท์นะครับนี่ครับห้องน้ำสะอาดมากครับผมนี่ห้องอาบน้ำในตัวห้องนี้ก็ชักโครกครับแล้วก็ห้องสะอาดครับผมแล้วก็จะมีอ่างล้างหน้าพร้อมกับที่ล้างจานครับสะอาดล่มลื่นนะครับทางเดินก็ไม่แฉะครับเนื่องจากว่าทำด้วยตะแกรงเหล็กมีนักท่องเที่ยวก็มากางเต็นท์นะครับบางคนก็ชอบสงบมุมสันโดษก็เลาะเลื่อมคลองไปเรื่อยๆครับส่วนของผมในหลังสีฟ้านั่นนะครับนี่เลยตอนนี้เราก็กำลังอิ่มกุ้งกับปลาหมึกอยู่มื้อเย็นๆนะเราจะมาทำผัดกะเพรากินแล้วก็หุงข้าวแล้วก็ทอดหมู3ชั้นครับทอดน้ำปลาครับ
ได้เวลาแดดล่มลมตกนะครับตก4โมงนิดๆ นะครับผมจะมาทำกับข้าว2เมนูครับวันนี้3ชั้นทอดน้ำปลาพร้อมกับทั้งกับผัดกะเพราหมูสับครับผมเบื้องต้นนี่ผมก็ได้เตรียมเครื่อง3ชั้นทอดน้ำปลามาเรียบร้อยแล้วนะครับคลุกแป้งไว้เรียบร้อยหมักไว้เรียบร้อยเรามาทอดกันครับบรรยากาศตอนนี้ก็ผู้คนเริ่มมาคึกคักนะครับส่วนที่ผมอยู่ก็ถือว่ามีคนน้อยนะครับถ้าเป็นเรามาวันธรรมดานี่จะเงียบมากครับโซนนั้นจะมีคนเยอะนะครับผมตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์กับข้าวเผาทอดเจนให้ร้อนได้ที่ก่อนนะครับนี่เลยเมนู2เมนูครับวันนี้ทำกับต้องรีบกลับข้างแล้วครับเพราะว่าเราโอ้โหไฟแรงแต่ว่าพอได้ตอนนี้3ชั้นทอดน้ำปลาผมก็เหลืองน่ากินน่ากินนะครับพี่ดำๆก็คือพี่ชายดำนะครับผมทำเป็น2ชุดชุดแรกเสร็จไปแล้วชุดที่2เสร็จไป1เมนูครับ3ชั้นทอดน้ำปลากับกรอบอร่อยยั่วๆครับครับผมสำหรับเมนูต่อไปก็เป็นผัดกะเพราครับได้เตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่หมูสับสำเร็จรูปมานะครับแล้วก็ใบกะเพรานี่เตรียมมาจากบ้านครับปลูกไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็พริกก็บดไว้เรียบร้อยเครื่องปรุงแล้วก็พร้อมอยู่ข้างล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดเตาแล้วก็ผัดกะเพราหลังจากนั้นก็หุงข้าวได้เลยครับผมจะได้กินละร้อนครับว่าน้ำตัวนี้ใสจนถ้าจะให้ดีก็คือใส่น้ำมันมะกอกนะครับผม
พอน้ำมันเริ่มร้อนผมก็พริกกระเทียมสับบดละเอียดหอมเลยครับเอากระเทียมเริ่มเหลืองแล้วครับแล้วก็ใส่หมูสับเข้าไปเลยถ้าเราทำในกระทะใหญ่ๆที่บ้านเรามันจะทำง่ายนะครับผมแต่ว่าถ้าดีมันเป็นกระทะแคมปิ้งอย่างว่าแล้วครับเอาเล็กเข้าว่าเอาเบาเข้าว่าครับตอนนี้เรารวนหมูสุกแล้วนะครับใส่เครื่องปรุงได้นะครับผมเบื้องต้นเราก็น้ำตาลตัดหน่อยครับไม่ต้องเยอะนะครับสำหรับคนอีสานบางทีเขาจะไม่ใส่ความหวานนะครับแล้วก็นี่ซอสปรุงรสถั่วขาวทองไม่พอก็ใส่ที่หลังได้นะครับรสดีของผมเป็นแข็งไปหมดแล้วครับต่อไปชูรสถูกแล้วก็เปียกหมดแล้วครับน้ำปลาครับผมน้ำปลาแท้ตาหอยหลอดแล้วก็บางคนเพิ่มความสีสันของหมูนะครับใส่ซีอิ๊วดำหน่อยนะครับผมมันจะได้สีสันนิดจากนั้นเราก็มาคนเห็นไหมครับว่าสีเริ่มน่ากินขึ้นมาเรื่อยๆหอมชุยต่อไปก็น้ำมันหอยครับแล้วเราก็ชิมรสดูน้ำมันหอยนี่รสชาติไปที่แล้วครับผมใส่ใบกะเพราเลยแล้วก็ปิดไฟได้เพราะว่าใบกะเพราจะอ่อนไปผมชอบใส่เยอะๆนะครับผมเดี๋ยวมันก็ใส่เข้าไปจริงๆล้างแล้วนะครับล้างมาแล้วปิดไฟได้แล้วเราก็คนให้ใบกะเพราได้เข้ากันเพื่อไม่ให้มันช้ำมากครับตอนนี้กับข้าวผมเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยแมลงเยอะนี่3ชั้นทอดน้ำปลาพร้อมทั้งผัดกะเพราจิ๊ดจ๊าดครับโอ้น่ากินมากครับผมกับบรรยากาศตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาหุงข้าวกันต่อครับผมช่วงชัชวาลตอนน้อยตอนนี้กับข้าวเราก็พร้อมนะครับแต่ข้าวสวยเรายังไม่พร้อมนะครับรอหุงแป๊บหนึ่งนะครับวิวบรรยากาศสวยเหลือเกินครับผมหญ้าเขียวสำหรับคนที่มีครอบครัวเล็กๆนะครับพ่อแม่ลูกก็เด็กเล็กๆก็สามารถเล่นน้ำ
ตามแก่งต่างๆก็จะมีบริการให้พร้อมแต่ว่าต้องใส่เสื้อชูชีพครับผมน้ำไม่ลึกครับผมน้ำไหลไม่แรงแต่ว่าใสเย็นเลนใสเย็นเห็นตัวปลาอย่างว่าล่ะเห็นไหมครับว่าคนที่ชื่นชอบธรรมชาติแบบผมก็ถือว่ามีเยอะหลายคนอยู่ครับรอสักแป๊บบรรยากาศตอนเย็นตอนนี้ก็พระอาทิตย์กำลังจะตกดินฝั่งนั้นครับสีสันสวยงามนะครับเราก็มานอนนอนเปรย์เล่นๆครับพักผ่อนหลับห้องน้ำตอนกลางคืนก็จะสวยประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเพียบพร้อมหมดทุกอย่างครับคือห้องน้ำจะมีทุกลานครับผมมี20ลานก็จะมีห้องน้ำอยู่20จุดเลยครับเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าห้องน้ำห้องท่าจะไม่พอนะครับข้าวเราคงสุกเรียบร้อยนะครับเราไปกินข้าวของเรากันดีกว่านะครับก็ผมชอบบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับผมมันสวยงามมากข้าวผมสุกไปยังครับโอ้ยมืดมันจะได้ที่นะครับผมนี่เลยลองเขี่ยดูนะครับข้าวนิ่มๆข้าวหอมมะลิมั้งครับเนี่ยโอ้โหสุกเรียบร้อยแล้วครับผมเราจะมีไฟฟ้าใช้นะครับแต่เราก็หลงไหลในแสงตะเกียงเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกินปลากันนะครับผมตะเกียงโคแมน 286A ตัวนี้ก็สว่างสวยใช้ได้ครับตัวนี้ก็เริ่มมืดค่ำแล้วก็แต่ละเต็นท์ก็ติดไฟสวยงามครับบรรยากาศในยามค่ำคืนนี้ไปกินข้าวกินปลากันครับผม